สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนัง h ชนแนลหนังผีไทยสำหรับคนรักเสียงเพลงและความคันกีตดเอ้ยทีที่ทีที่ท,ทีที่ที่หยดใช่ๆช Sin market. เว็บช่วยสั่งของที่จะทําให้คุณสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่งายๆคิดค่าบริการเลทเดียว300ยเยนต่อชิ้นด้วยช่องทางการชําระเงินที่หลากหลายแม้แต่บิตคอยก็ยังใช้ได้เลยนะที่เนี่ยเลือกวิธีส่งของได้เองจะให้ส่งเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเขามีบริการเก็บสินค้าไว้ให้4ีวันแถมยังมีฟรีประกันการจัดส่งสินค้าให้อีกต่างหากที่สําคัญคือมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการนี่สะดวกสุดๆและโปรเด็ดช่วงวันที่2 5ถึง31ตุลาคมนี้เพียงซื้อสินค้าจาก มาคาริผ่านเว็บไซต์เซ็นมา r เกรับเงินคืนไปเลย10%จากการซื้อสินค้าทุกชิน้นพิเศษสมัครผ่านลิงก์ของนอนหนังวันนี้รับฟรีแต้มสะสม800เยเยนเอาไปใช้จ่ายค่าจัดส่งได้เลยนะครับลิงก์อยู่ในดีคริปชั่นด้านล่างนะจ๊ะเ <c oughs> <c oughs> บือบ้องเบือ้องต้นก่อนบันเทิงอันตัวอีชั้นเนี่ยบันเทิงกับมันใครที่กำลังจะละเลง ละเลงคาด่านะเบรกนิดนึงอูบันเทิงกับมันแต่ก็พูดตามตรงว่ามันก็มีส่วนที่คัน <c oughs> มึงไอ้เฮียคือไอ้คำว่าคันที่กูพูดถึงอะ่ะมันเป็นความคันแบบไอสัตว์คันเนี่ยยุบยับยุบยับยุบยับแต่ด้วยความที่หนังเรื่องที่หยดเขามีความเป็นแบบหนังเฮลเลอร์อ่ะมีคนเปรียบเทียบที่หยดกับอีวิดสใช่ไหม เออคุณลองนึกถึงฮเลร์เกรดบีที่คุณดูดูพวกแบบว่าความบ้าบอชักนาโดมีควักปืนซัดฉลามหรืออ่าที่หนอนหนังเคยรีวิวก็ซอมบี้เวอร์อะไรอย่างเงี้ยเีเวอร์กัดแล้วเป็นซอมบี้บีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้บอกว่าที่หยดเป็นหนังเกรดบีและผมไม่เคยจัดหนังเกรดบีว่าเป็นหนังห่วยผมมักจะพูดว่าหนังเกรดบีเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งคำที่นิยามหนัง เฮลเลอร์ ller, ที่บ้าบอมันมีความบ้าบอปกติแล้วยิ่งเป็นหนังไทยอ่ะหนังเฮลเลอร์หรือหนังผีเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่ตายตัวเบือ่อจริงๆคือหนังผีไทยที่พันๆมามันจะมีรูปแบบแบบหนังผีก็ต้องอย่างงี้เล่นมุกโบ,บ๊ะบ้ก็ต้องแบบตลกคาเฟ่โบ,บ๊ะบ้อะไรเงี้ยบางทีมีจังหวะบิลลอัพจัมสแกร์เออเรื่องนี้ยังมีจังหวะจัมสแกร์บิลอัพที่ผมแบบติดติดอยู่บ้างแต่ว่า พูดถึงหนังไทยก่อนหน้านี้ก็จะมีจังหวะบิลลอัพจัมสแกร์ที่มันเยอะเออคนไทยติดบนะิลลอัพเนอะถ้าเป็นอาหารก็เหมือนแบบติดกินรสจัดะใช่ไหมคนไทยติดกินรสจัดสําหรับผมอะ่ะการใช้เพลงเยอะหรือน้อยบิลลอัพมากหรือน้อยเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนชี้วัดเนาะว่าหนังเรื่องนั้นมันจะดีสําหรับทุกคนหรือเฮียสำหรับทุกคนมันแล้วแต่ลสนิยมอ่ะนะแต่สําหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่า การที่ใช้เพลงเยอะบิลอัพเยอะๆจำสแกเ์เยอะๆโดยไม่จำเป็นน่ะมันทำให้หนังดูล้นอืมเหมือนปกติเราดูละครนะครับถ้าเป็นละครบ้านเราอะจะเป็นกันแทบแบบทุกเรื่องร้อยเปซต้องซาวอย่างนี้คือจ้องหน้าแล้วก็ต ทิ้งจ้องหน้าแต่บิ้วเหมือนกับแบบถ้าเป็นอเวนเจอร์ก็คือกับตันอเมริกาตุยอ่ะโดนแทงเลยชั่วเื้อเข้าใจป่ะคือบางครั้งเนี่ยแค่แบบนางเอกกับนางร้ายเผชิญหน้ากันแล้วแบบเบะปากใส่กันนี่บิ้วยังกับเหมือนแบบซีวิววอตุ้งตุ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 ้งตุ้งตุ้งนี้งตุ้งตุ้งจุ้งต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 ุ้งมันมีจังหวะงบบนี้อยู่แบบ ใช้ซาวเยอะค่อนข้างเยอะอืผมถึงบอกเลยว่าที่หยดเหมาะกับคนรักเสียงเพลงที่หยดเหมาะคนรักเสียงเพลงเออบางคนอาจจะชอบดูหนังแล้วแบบชอบบิวอัพเยอะๆก็ได้นะเอออาจจะมีไงที่คนชอบดูหนังก็บิวอัพเยอะคือถามว่ามันมีจังหวะตกใจไหมอีสัตอร์เย็นๆโลงมืดๆคนเงียบๆ เออโรงที่ผมดูคนค่อนข้างเงียบพอสมควรนะเออค่อนข้างมีมารยาทอะ่ะเออคนดูรงผมโชคดีเชียช่วงนี้มีดวงในการเลือกโรงหนังแล้วก็แบบเจอคนมีมารยาทเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบจะไม่โวกเวกโวยวาย,วาย,วายก็จะเขาเรียกแหละมีปฏิกิริยาตามหนังไม่ได้เวอร์เกินเยอะเกินจนแบบทําให้คนรอบข้างําคาญอะอะไรเงี้ยโชคดีเจอโรงที่ร,รวมคนมีมารยาทอยู่ในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยนะหนึ่งนึกภาพโรงมืดมืดแอร์เย็นเย็น เพลงอะบิ้วตลอดแหละแต่บางทีมันจะบิ้วแบบไม่ตกใจให้ถีบเลยมีคนตุ๊กแกตกใจยังไงก็ตกใจแต่ตกใจแล้วยังไงต่อเรื่องเนี้ยผมพูดประจําเลยตกใจแล้วยังไงต่อตกใจแล้วกลัวไหมสําหรับผมนะที่หยดไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกอึดอัดกดดันเอาคิผมพูดให้คุณเห็นภาพนี้ดีกว่า หนังผีอ่ะมันจะมีสองอารมณ์หลักๆที่เรามักจะได้ดูกันซึ่งสองอารมณ์เนี้ยมันจะแบ่งคนออกอย่างชัดเจนอันนี้ยกเรื่องเฮี้ยหรือดีไปก่อนนะเรื่องนั้นมันทัศนคติส่วนบุคคล เรื่องเรียดหรือดีเดี๋ยวค่ว่ากันแต่ว่าพูดได้เห็นภาพมันก่อนมันมีบางคนไม่เข้าใจจริงๆบางคนเขาเหมารวมกันหมดมองหนังผีรวมกันหมดกูชอบแบบฝั่งซ้ายกูก็จะด่าว่าฝั่งขวาไม่ดีกูชอบแบบฝั่งขวาก็จะบอกว่าฝั่งซ้ายไม่ดีผมพูดได้เห็นภาพก่อนหนังผีอะครับมันจะมีอยู่2ฝั่งหลักๆที่แบ่งคนดูออกเป็นสองฝั่งใหญ่ๆก็คือฝั่งแรกคุณลองนึกภาพถึงหนังผีอย่างอาร่างทรงก็ได้ของไทยถ้าของฝรั่งก็อย่างเดอะเลกมังโก ถูกไหมเออมันจะไม่ได้เน้นจำสแกร์มันจะไม่ได้เน้นเพลงบิวอัพมากมันจะเน้นสร้างบรรยากาศอึดอัดเออส่วนใหญ่คนที่ชอบฝั่งเนี้ยเขาก็จะชอบไปทางแบบหนังเฮอร์เลอร์ที่เน้นบรรยากาศกดดันไปเลยเออใครที่ชอบฝั่งนี้ส่วนใหญ่มันจะลามไปถึงหนังเฮอร์เลอร์เกาหลีหนัง เดอะเวลล l ง i บตเตอร์ฟ l วอะไรอย่างนั้นไปเลยอ่ะนะไปฝั่งนู้นเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นฝั่งที่ชอบจังหวะบิวอัพอะสำหรับผมอะ่ะให้คุณลองนึกถึงพวกหนังอย่างคอนเจลลิ่งทั้งหลายอะ่ะคอนเจลลิ่งทั้งหลายจังหวะบิวอัพเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใครที่ออชอบฝั่งซ้ายก็มักจะไม่ชอบฝั่งเนี้ยเพราะมันรู้สึกเยอะเกินไปนะครับสำหรับผมน้อยเรื่องมากนะที่จะเวทการเล่าหนังเฮอร์เรอร์สองสไตล์แบบเนี้ย อยู่ตรงกลางจริงๆน้อยเรื่องมากที่จะอยู่ตรงกลางจากสองฝั่งนี้จริงๆหนึ่งในนั้นเท่าที่ผมนึกออกตอนนี้ก็คือ Hereditary อ่าหนังที่ทุกคนน่าจะเคยดู Hereditary ถือเป็นหนัง Herler ที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างสองฝั่งนี้จริงๆอ,อ่ะเออสาเหตุที่ผมพูดแบบนั้นเพราะว่า คนจากสองฝั่งเนี่ยมักจะมีเรื่องนี้อยู่ตรงกลางในการพูดถึงหนังเฮอร์เรอร์ที่ชอบคนที่ชอบหนังเฮอร์เรอร์ที่ไม่ปลุกเลา้าเรามากไม่คุกค,คลามสำหรับผมอะ่ะการปลุกเล้าเยอะๆอะ่ะถ้าคุณไม่ชอบมันนะความรู้สึกมันจะไม่ต่างอะไรจากหนังมันคุกค,คลามคุณน่ะเออหนังมันจะแบบก้าวไก่ความรู้สึกคุณมันจะบังคับบีบคั้นให้คุณรู้สึกกลัวรู้สึกอึดอัดมันจะรู้สึกฝืนอะ่ะ เออความรู้สึกเรามันจะรู้สึกฝืนถูกไหมครับมันจะแบบเฮ้ยกูไม่ได้รู้สึกตกใจกับภาพที่เห็นเลยแต่ใช้เพลงประโคมมันเลยดูให้กูตกใจเท่านั้นเองเหมือนแค่แบบมีตัวละครนอนอยู่แล้วก็แค่พลิกตัวก็ตุง้งลุกขึ้นก็ตุง้ง เห็นตีนตุ้งขอประตู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 ขอบประตูขอบประตูขอประตูตุ้งขอบหน้าต่างหน้าต่างขอบขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างตุ้งในบางครั้งอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยภาพเขาทําดีที่หยดงานภาพดีมากนะเออที่หยดงานภาพดีมากผมว่านี่คือหนังผีไทยที่งานภาพแม่งดีดีเลยผมชอบมากแล้วผมชอบวิธีการเซตอัพให้เหมือนเป็น เหมือนกึ่งกึ่งหนังแบบหนังวันโลเคชั่นจริงๆพูดว่าวันโลเคชั่นไม่ได้นะแต่มันพูดได้เห็นภาพะนะว่ามันเกิดตรงนั้นแหละเออมันเกิดแถวบ้านเนี่ยแถวไร่แถวนั้นนะครับก็อยู่ละแวกกันเรารู้สึกได้ว่าเอ้ยพื้นที่มันจํากัดเหมือนเราดูหนังเฮ์เลอร์สมัยก่อนอย่างพวกเหมือนหนังแลชเชอร์ก็ได้ฟิล์นั้นมันจะมีพื้นที่จํากัดถูกไหมแล้วเกิดตรงนี้แล้วหลายๆฉากหลายๆซีนอ่ะคือถ่ายดีบรรยากาศดีผมรู้สึกเลยด้วยว่าบางฉากอะอย่างแบบ ซีนุงหน้าต่างซีนในกลางคืนอย่างเงี้ยเฮียถ้าถ้าเราบิวดีๆก่อนหน้านี้พอเข้าซีนในอ่ะแล้วเราลดเพลงที่ใช้หรือลดดนตรีที่ใช้ลงทำให้มันรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ถูกบิวอัพด้วยอะไรบางอย่างมันจะส่งผลให้เรา รู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังดูเหตุการณ์จริงๆอยู่มากขึ้นคือผมรู้สึกว่าในหลายๆครั้งของที่หยดเน่ยเรารู้สึกบันเทิงเว้ยแต่ว่าเราเป็นบันเทิงแบบเฮ้ยเรากําลังดูหนังที่บันเทิงอยู่ถูกไหมครับลองเปรียบเทียบกับอย่างนี้ก็ได้ลองเปรียบเทียบกับ,กร,บ,บ,กบร่างทรงก็ได้อืร่างทรงตอนช่วงที่หนังมันเริ่มกดดันเราได้เริ่มอะไรเราได้แล้วมันจะมีจังหวะที่เขา อ่าให้ดูกล้องจอนปิดอะที่เป็นภาพเขียวๆอะแล้วมันจะเป็นเหมือนเห็นผีถูกไหมแล้วเขาดาวเขาดาวนะแม,มเออมันจะได้อะไรแบบนั้นเลยนะเออมันจะได้จังหวะที่รู้สึกกดดันมากตอนล่างทรงผมรู้สึกกดดันมากแล้วที่หยดอะในหลายๆครั้งอะบรรยากาศเขาได้ด้วยนะเออแต่ว่าเขาเลือกที่จะประคมเพลงแต่ไอการประคมเพลงหมการบิวอัพของเขานั่นแหละ มันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องที่หยดอะไม่ได้ต้องการนําเสนอหนังเรื่องนี้ให้เป็นเหมือนสไตล์หนังผีเหมือนที่เราเคยดูกันปกติหนังผีที่เราเคยดูกันโดยเฉพาะหนังผีไทยมันจะมีฟอร์มที่เป็นแบบนี้ยแล้วมันก็จะมีสเต็ปของมันอะที่ดําเนินไป1 2 3 4ซึ่ง ซึ่งเราดูหนังผีไทยมันก็แบบนี้มาตลอดมันจะต่างกันตรงที่ไอเดียส่วนใหญ่คนไทยจะเน้นไปฉีกกันตรงไอเดียวิธีการจะเหมือนเหมือนกันแต่ไปฉีกตรงไอเดียไปเอาเรื่องผีตรงโค้งมามั่งไปเอาเรื่องผีตรงนู้นมามั่งไปเอาเรื่องผีตรงนี้มามั่งนะครับแต่ที่หยดสําหรับผมอ่ะเลยจะนิยามหนังเรื่องที่หยดว่ามันไม่ใช่หนังผีแบบโกส์แบบไทยโกส์มูฟวี่แบบที่เราเคยดูมาแบบนั้นนะมันเป็นหนังผีที่มีกลิ่นหนังแบบ เฮอร์เรอร์หนังเฮอร์เรอร์เกรดบีอ่ะย้ำอีกครั้งว่าเกรดบีไม่ได้เป็นการจัดหนังนะมันเป็นวิธีการพูดยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพถ้าใครเคยดูหนังเกรดบีคุณจะรู้ว่าผมพูดว่าอะไรแต่ถ้าคุณไม่เคยดูหนังเกรดบีมาเลยอ่ะคุณจะคิดว่าผมด่าหนังเออประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่ามันเหมือนมีกลิ่นหนังเกรดบ,บ,บ,บีหนังเฮอร์เรอร์ที่บ้าบอบ้าบอเออหนังเกรดบีพวกเนี้ยมันจะมีข้อดีอยู่ที่ความกล้า เออหนังที่หยดมีแบบนั้นความกล้าในการที่จะสร้างสถานการณ์ขึ้นมามีตัวละครที่เป็นเรื่องอายักษในเรื่องอะ่ะตัวละครตัวเนี้ยเขาจะหัวร้อนอืม <c oughs> เขาก็ใช้ตัวละครตัวเนี้ยในการนำพาความรุนแรงเข้ามาสู่สถานการณ์นี้ซึ่งมันสอดคล้องกับเรื่องเล่า <c oughs> เออผมบอกก่อนผม ผมฟังเดอะโกสเหมือนที่ทุกคนฟังเดอะโกสอ่ะก็ถ้าว่างก็ฟังอะ่ะแล้วกูก็เป็นคนนอนดึกตัดงานมาถึงก็นอนดึกก่อนนอนผมก็ฟังนะครับเรียกว่าแฟนได้ไหมไม่รู้แต่ผมก็ติดตามเดอะโกสตลอดผมจะบอกว่าเรื่องเนี้ยเขาก็พยายามนะหยิบจุดไหนที่อยู่ในเรื่องอะ่ะที่เล่าอะ่ะเออมาได้ก็เอามาเล่าเอามาสร้างเอามาเล่าเอามาสร้างนะครับซึ่งเขาก็ตีความให้มันเป็นหนังที่มีจังหวะบิลลอัพไปเลยอย่างอ่ในเรื่องบอกมีก้อนดินหลน่นลงมาใส่หลังคาบ้านอะไรอย่างเงี้ย ตอนที่เราฟังในเดอะโกส์่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเยอะมันจะบิวอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ในหนังอ่ะเขาก็เอามาดับมาเพิ่มไงให้มันดูตื่นเต้นกดดันเพราะเขาต้องการไปเวนั้นเลยม,มีความลน้นทุกอย่างมันจะดูล้นไม่หมดซึ่งไอ้เรื่องพวกเนี้ยไอ้ความลน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบิวอัพเรื่องซาวเรื่องเฮียอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่มันเลือกคนดูของมันอืมมันก็จะเข้าคําพูดที่ผมพูดประจําว่าแบบไอ้เฮียเนี่ยหนังแบบเนี้ยมันจะตามหาคนที่คุยกับมัน ปกติคุณเป็นคนที่เอนจอยกับหนังเกรด B ีไหมถ้าคุณเป็นคนเอนจอยกับหนังเกรด B อีอ่ะผมว่ามันมี <c oughs> มันมีฉากที่คุณหาเยอะ <c oughs> พูดถึงความคัน่ะบางคนอาจจะเห็นผมโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะแล้วก็อยากรู้ว่าเอ้คันคันอะคืออะไรพี่คันคันยกตัวอย่างเท่าที่ผมจําได้นะถ้าผมจําได้ตอนนี้มันมีอะ่ะตัวละครแล้วกันคันไอสัตว์เอ้ยคิดแม่คือ ในเรื่องเอาตัวละครแรกนะตัวละครแม่โคตรคันเลยมันจะมีฉากหนึ่งที่แย้มแย้มเริ่มผีเข้าแล้วใช่ไหมเออแล้วเขาก็ไปตามไอ้ลุงคนนั้นมาเหมือนในที่เราฟังเดอะโกตเลยมาปั๊บก็ไปเจอรู้เลยอย่ยายช่วยอย่ายช่วยย่ช่วยแน่ใช่ไหมมึงเข้าล่างอะไรก็มีต่อปากต่อคํากันแล้วผีมันก็ปั่นปั่นหัวปั่นหัว แล้วก็เกิดอาการแบบไปคว้าเสื้อนู่นนี่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ว่าตัวผีที่สิงอยู่ในร่างแย้มอะ่ะเขาก็แบบเหมือนทําเป็นดรามา่าเรียกแม่ช่วยแม่ช่วยด้วยหนูเจ็บอ้อ,อยหนูเจ็บอ้อ,อยหนังแม่งตัดไปหน้าแม่เว้ยแล้วแม่แม่งก็ทําหน้าแบบลูกฉันเออลูกฉันเออลูกฉันกูนี่แบบอย่านะ สงบจิตสงบใจก <c oughs> ูนั่งในโรงนี่สงบจิตสงบใจเลยอย่านะอย่าอย่าทําอย่างที่กูคิดช่วงนี้กูก็ดูละครดูซีรีส์เกาหลีเยอะด้วยนะโมเมนต์แบบนี้นี่ไม่น่าพลาดนะกูว่ากูว่าชี้แม่งอย่าเลยอย่าเลยน่อย่าเลยไหนไหนคาแรคเตอร์ของพี่ยักษ์ในเรื่องอ่ะเขาจะเน้นขับแบบอารมณ์ร้อนรุนแรงอยู่แล้วเออตัวละครตัวเนี้ยทําให้หนังสีแม่งแบบ ดูต่างออกไปจากหนังผีทำไมเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวละครยักษ์แต่ว่าตอนนี้แบบกูว่าชี้แม่งหนังมันมันก็บันเทิงดีอยู่แล้วนะอย่าเลยอย่าสักพักแม่แม่งลงไปก่อนอย่าทำลูกฉันออกไปออกไปหมดออกไปหมดกูนี่แบบในใจนี่คือแบบชี้คันคันอีกแล้ว โอ้อย่าไอสัตว์เลยในใจกูนี่คือแบบเชี่ยมมันคือผีนะผีเห็นเห็นรักลูกเข้าใจเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกคอมเมนต์รันแน่คือว่าแบบลองเป็นกับลูกมึงไหมลองเป็นกันลบลานไม่ต้องลองหรอกลูกก็จริงแต่แบบผีเข้าอ่ะไอสัตว์แล้วเขาก็บอกอยู่ว่าแบบผีมันเข้าต้องทําพิธีมึงเชิญเข้ามาเพื่อมาไล่ผี อ๋ยคันไม่ไหวตัวละครต่อไปคันเหมือนกันตัวละครพ่อตัวละครพ่อครับในเรื่องเล่าอ่ะก็จะประมาณนี้เลยเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงใครๆยักแล้วความที่คนเป็นพ่อนะสิ่งหนึ่งที่จะมีก็คือเหมือนเป็นคนที่รักลูกแหละแต่ว่าอารมณ์รุนแรงดุลูกดุแรงๆเจ้าระเบียบอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็จะมีซีนที่เหมือนในเรื่องเล่าเลย,เห,เ,ยเหมือนกันเปี๊ยเลยเหมือนกันเปี๊ยเลยเขาเดินออกมา หน้าบ้านแล้วก็เจอเหตุการณ์ประหลาดไล่ยิงมีการไล่ยิงไล่อะไรในเรื่องเล่ามันนิดเดียวเองไอเหตุการณ์ตรงนี้ที่พ่อเขาออกมาด่าว่าเฮ้ยมึงทําอะไรนู่นนี่มึงโดนเอาปืนมาเล่นเอาปืนมาเอาปืนมาเอาปืนเล่นงี้ได้ไงบคือพ่อเขาต้องการบอกว่ามันอันตรายแหละแต่วิธีการสื่อสารของเราแต่ละคนมนุษย์ต่างกันก็มีวิธีการสื่อสารที่ต่างกันถูกไหมเพราะฉะนั้น เนี่ยก็เป็นวิธีการที่พ่อเขาใช้สื่อสารกับลูกหลานเขาซึ่งมันก็เป็นนิสัยของเขาอ่ะเออที่เขาเป็นคนาปากหนักอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขาเอามามทำอะไรมีการทะเลาะบอกแว้งกันกู้คันอีกแล้วไอ,อ้สั์มึงไม่เห็นเนอมันหึมัน,ม,นมันเป็นบีบีบุกเลว้วอ่ะไม่เห็นเนอซึ่งตอนท้ายเรื่องเขาก็บอกอยู่ว่ามันเป็นเหมือน เขาเรียกอะไรผลกระทบอ่ะเป็นเอฟเฟกต์อ่ะของไอ้ผีตัวนี้แหละที่เข้ามาสิงแย้มถูกไหมแล้วเข้ามาปั่นหัวอมืมันมีอาจารย์ตอนท้ายเรื่องอ่ะที่เข้ามาแล้วเขาบอกให้พ่อเขาใจเย็นๆเ,เขาก็มาคุยกับพ่อพ่อใจเย็นๆเ,เพราะว่าตอนนั้นอ่ะกลังจะตัดกอไม้ไผ่เออถึงซีนกอไม้ไผ่อหะที่มันจะมีแบบเครื่องอะไรตรงนั้นเน่าเหม็นอยู่ในกอไม้ไผ่นะยครับเป็นกอไม้ไผ่ที่พ่อเขาห่วงมากในในในหนังนะเขาบอกว่าพ่อเขาห่วงมากแล้วก็มาตัด พี่ยักษ์อะไรลูกๆเขามาตัด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 พ่อเข้ามาเห็นว่าเอ้ยมึงมาตัดไผ่กูได้ไงหมอผีก็จริงแต่แบบมึงไม่น่าโอ้โหพ่อมึงเห็นลูกมึงผีเข้าขนาดนั้นแล้วมึงยังไม่เชื่อไเกอเอาจริงยังไม่เชื่อไเกอโอเคเขาก็เล่าไานะตามสเต็ปคือเขาให้เหมือนเรื่องเล่าแหละนะครับแต่เหตุการณ์พอมันอยู่ในหนังมันจะคันๆนหน่อยแล้วเขาก็ห้ามแล้วอาจารย์คนนี้พูดอาจารย์แล้วกันนะอาจารย์คนนี้เขาก็บอกกับพ่อว่า,วาให้คิดดีๆ เฮ้ยใจเย็นๆผมรู้นะว่าคุณนะเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่คุณนะเป็นคนที่ไม่ทำร้ายลูกตัวเองแน่ๆเพราะคุณเป็นคนรักครอบครัวเช่นกันแต่เนี่ยช่วงสองสาวันเนี้ยที่ผีมันมาลังควานครอบครัวคุณเนี่ยมันทำให้คุณอารมณ์ร้อนขึ้นอีกถูกไหมเออผีมันเข้าคุณลงไม้ลงมือกับลูกเลยด้วยมันไม่ใช่ตัวคุณเลยนะอะไรอย่างนี้โอเคครับเขามีเหตุผลแหละแต่ณจังหวะนั้นนะมันก็จะดูแบบ อคันเออนี่แหละความคันที่กูบอกซึ่งแบบผมคือพันมันไอ้คันก็คันไอห้หาก็หามึนเข้าใจป่ะคือถ้าใครแม่งชอบดูหนังอย่างนี้ผมบอกอะถ้าใครชอบดูหนังเฮลเลอร์เกตบีมึงจะรู้ว่าแบบไอ้สัตว์เอ้ยแยความบ้าบอลคนฮะแล้ว ผมเหมือนเห็นอะไรแบบเนี้ยในแสงกระสือภาคหนึ่งอะมาครั้งหนึ่งแล้วมึงจำได้ป้าหนังไทยไม่ได้เคยมีแบบชักลูกซองไล่กลาดยิงผีแบบนี้เป็นครั้งแรกนะตอนแสงกระสือภาคแรกอะพระอะควงปืนะปืนยาวปืนอะไรสักอย่างอะที่มันไล่ยิงกระสือมั้งเออยิงตัวโอ้ยิงกระสือยิงกระหังอะไรตอนนั้นอะ <c oughs> <c oughs> ออครั้งเนี้ยแม่งเหมือนเป็นสวนขยายเพราะว่าในเรื่องเล่าตอน,นเรนะือฟังเดอะโกสอ่ะเจ้าของเรื่องอ่ะเขาก็บอกอยู่ว่าพี่ยักษ์อา่าในเรื่องนี้พี่ยักษ์ในเรื่องเล่าเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอืมตอนท้ายเรื่องอ่ะที่มีไปพังสารก็พังเหมือนในเรื่องเล่าเลยที่แบบพอรู้ว่า อไอ้ผีตัวเนี้ยไปเจอตรงไหนครั้งแรกที่ไปเจอตรงไหนตอนท้ายเรื่องน้องเขาเล่าให้ฟังใช่ไหมเออว่าเอ้ยไปเจอตรงนู้นมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงหน้าตรงนู้นทางเดินตรงนู้นเลยเออเดินผ่านวันนั้นเลิกเรียนรีบเลิกเรียนแล้วเดินกลับมาแล้วก็เห็นต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมมีเหมือนเป็นสารเออเป็นสารเก่าๆตั้งอยู่อะไรเงี้ยพิยักษ์แกก็โมโหลงควักขวานแล้วไปไล่ทุบไล่ทุบตูกตูกตูก,ตกใช่ไหมพังสารพังเสริญเลย ร้อนอะรมร้อนมันไม่ได้นะรู้มืมอกูกูไม่ได้จบกคนภาคเดียวเออไหนๆก็พูดเรื่องละครละ <c oughs> ผมเห็นกระแสโซเชียลช่วงนี้มีคนติดติดเรื่องนักแสดงดูไม่ใช่เก็กต่างจังหวัดเลยดูเป็นแค่ละครจังอันนี้ผมเข้าใจเข้าใจว่าอาจจะติดน่าเดะเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมว่าฝีมือการแสดงเขาดีนะถ้าเราไม่แบบ อคติเกินไปอ่ะผมว่านเดชนะันเดชเป็นนักสแสดงอีกคนที่ฝีมือดีเพราะปกติแล้วเนี่ยผมเห็นเขาไม่ว่าจะในละครหรืออะไรก็ตามโอเคละครมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่ฉีกมากนะเออความเป็นละครเนะี่ยคาแรคเตอร์มันจะไม่ได้ฉีกมากเพราะเขาไม่กล้าฉีกเขากลัวขายไม่ได้แต่ว่าทุกครั้งอะ่ะที่ผมเห็นนเดชอยู่ในละครเรื่องไหนหรืออะไรก็ตามอะ่ะผมจะรู้สึกว่าอ้ยการสแสดงเขาโอเคเออการสแสดงเขาดี เหมือนผมเห็นดาราไทยหลายๆคนอย่างคุณก๊อตก็ได้เออคนนี้ก็เก่งนะครับซึ่งผมพูดหลายครั้งแล้วว่าดาราที่มาสายละครหลายๆคนน่ะเก่งแล้วฝีมือเก่งพอมาอยู่ในหนังใหญ่ก็ก,ก็เก่งนะครับนเดชก็เป็นอีกคนที่เก่งผมยอมรับเรื่องฝีมือเอาเรื่องแรกก่อนแคสละครเอาคําว่าแคสละครก่อนคือด้วยความที่ผมว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะมีเปรียบเทียบชัด ในช่วงนี้เลยก็คือสับเปลอสับเปลอเป็นหนังในจกักรวาลไทยบ้านที่แคทเขานักแสดงในเรื่องอะ่ะไม่ได้ใช้ดาราเบอร์ใหญ่แล้วแต่ละคนเนี่ยก็เป็นคนอีสานจริงๆใช่ไหมเออดีตรงที่เขาสร้างเป็นจกักรวาลน่ยมันก็จะเป็นเหมือนมีแฟนคลับของตัวเองนะครับที่ติดตามนักแสดงกลุ่มนี้ตัวละครเซตนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบใช้ดาราเบอร์ใหญ่เป็นพระเอกเ,เอกแบอบร์ระดับแบบ เอเอเออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ถูกไหมแล้วสับปปเหลือช่วงนี้ก็คือคนชอบเยอะมากนะครับแล้วด้วยความที่ความเป็นธรรมชาติของเขาทั้งแคสทั้งการแสดงทั้งเ,เรื่องการนำเสนอที่มันดูเป็นธรรมชาติมากๆดูเรียวมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เกิดการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากๆในชั่วโมงนี้ก็คือแคสสำหรับผมน้เดชคือเป็นโหนักสแสดงเบอร์ใหญ่นะเป็นพระเอกระดับต้นๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบ น้ำหนักของแคสติง้งอ่ะดาราที่อยู่ในเรื่องอ่ะมันก็จะต่างกันถูกไหมครับเออมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบอันเนี้ยผมเลยเข้าใจคนที่รู้สึกว่ามันดูแคสตละครผมเลยเข้าใจคำว่าแคสตละครแต่ผมรู้สึกไม่เข้าใจคำหนึงก็คือมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเนาะที่เขาแสดงความคิดเห็นนะครับเขาแสดงความคิดเห็นของเขานะครับที่มีต่อเรื่องที่หยดว่าตัวละคร แต่ละตัวเนี่ยดูฝรั่งเกินไม่สมกับเป็นเด็กต่างจังหวัดไม่สมเลยผมอ่ะอ่านคอมเมนต์ประมาณเนี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่สมนั่งคิดงี้เลยนะไม่สมเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่เอ๊นาะเดตเนี่ยเขาเป็นคนขอนแก่นไม่ใช่หรอนาะเดตอ่ะแบรี่เนี่ย เฮียแบรรี่เนี่ยเขาเป็นคนขอนแก่นไม่ใช่เหรอวะเท่าที่ผมทราบเนี่ยตอนมัธยมเขาก็เรียนที่ขอนแก่นนะเขาเป็นคนขอนแก่นแค่ว่าเขาเป็นลูกครึ่งซึ่งถ้าใช้คำว่าหนังเรื่องที่หยด casting ดูไม่เหมาะเป็นเด็กต่างจังหวัดน่ผมจะบอกว่าผมก็เด็กต่างจังหวัดไม่ได้หมายความว่ากูลูกครึ่งนะไอ้ยียไม่ใช่อย่างนั้นกูจะบอกว่ากูก็เป็นเด็กต่างจังหวัดกูก็มีเพื่อนที่แบบฝรั่ง มึงฝรั่งแต่จริงๆแล้วมึงคือฝรั่งขี้นกแค่พอ่อเป็นฝรั่งก็ได้ไหมนี่ผมพูดนะพูดให้ฟังเพื่อนผมนะเออไม่ไม่ได้ว่าณเดชเขาไม่ได้ว่าณเดชเขาแต่แบบเพื่อนผมอะว่าแบบเอก้กูมีเพื่อนนะที่เป็นฝรั่งขี้นกแค่ว่าพ่อเป็นฝรั่งแล้วก็น้าลูกครึ่งรออืมเป็นดาวโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็มีผมก็เลยสงสัยว่าเด็กต่างจังหวัดจริงๆในความรู้สึกของคนที่ ติดในมุมเนี้คือแบบไหนต้องอยังไงอ่ะตัวดำเตี้ยสกรปรกหรือต้องไงอ่ะถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะโอ้โหเหยียดโคตรเลยนะสมมติคุณรู้สึกว่าหน้าเดชด,ดูดีไปเกินกว่าที่จะเป็นเด็กต่างจังหวัดอะ่ะมันดูโคตรเหยียดเลยนะผมว่ามันเหยียดเหยียดไปหน่อยนะมันดูเหยียดมากเลยอ่ะแบบนึกภาพว่าดูที่หยดปั๊บแล้วคุณรู้สึกว่าอุ้ยหล่อไป เด็กต่างจังหวัดไม่มีทางหล่อแบบนี้เด็กต่างจังหวัดต้องตัวดําเด็กต่างจังหวัดต้องมอซอเด็กต่างจังหวัดกูที่เป็นเด็กต่างจังหวัดนี่คือตกใจเหมือนกันใจสั่นเหมือนกันนะว่าแบบวินี้เราดูมอซอเราดูจนเราดูตัวดำเราดูเกะกลางในสายตาเขาหรืออะไรอย่างเงี้ย ซึ่งสำหรับผมอะพูดตามตรงนะผมทํางานเบื้องหลังเนี่ยที่เห็นหน้าตาดีๆบางคนทํางานเบื้องหลังเป็นดาราหรืออะไรเงี้ยคุณเด็กต่างจังหวัดทั้งนั้นนะไอ้เหียบางคนหน้าฟรางฟรางเนี่ยไม่ได้เกิดกรุงเทพนะเอาจริงเพราะฉะนั้นสำหรับผมในจุดเนี้ยที่บอกว่าแคส ที่หลายๆคนไม่ชอบแคสติ้งและไม่ถูกใจแคสติ้งของที่หยดเนี่ยสำหรับผมอะ่ะจะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นส่วนๆสำหรับผมอะ่ะเห็นด้วยว่ามันดูแคสเป็นแบบเหมือนแคสละครอืมผมไม่ได้ติดนะแคสละครไม่ละครอ่ะผมรู้สึกว่าเขาอยากได้นาเด่มาเป็นพระเอกก็ก็ก็เรื่องของเขาผมก็ไม่ได้ติดนะก็แคสเป็นนาเด่ก,ก็ได้แคสดูละครก็ได้มันมัน มันไม่ได้ผิดดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเห็นด้วยว่าถ้าบอกว่าหนังเรื่องนี้แคสมาดูละครไปนะเอออันนี้ผมเห็นด้วยแต่ถ้าบอกว่าแคสไม่สมกับเป็นเด็กต่างจังหวัดอันนี้ผมไม่เห็นด้วยที่สุดฝรัง่งฝรั่งเนี่ยเมียอีสานอู้เชียฝรั่งเนี่ยได้เมียอีสานเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยถ้าบอกว่าแคส ในภาพยนตร์เรื่องที่หยดเนี่ยมันดูไม่สบเด็กต่างจัดนี่ผมไม่เห็นด้วยสุดๆมันดูดูเหยียดไปหน่อยผมว่ามันดูเหยียดไปหน่อยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูเหยียดไปหน่อยผมจะรู้สึกอย่างนี้มากกว่าว่าจะแคสละละครแค่ไหนก็เอาเลยครับสิ่งที่ผมสนใจคือตัวละครนั้นจะมีบุคลิกยังไงเหมือนในเรื่องกับที่เราฟังไหมเออเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นผมสนใจเรื่อง การอะดัสิ่งที่เขาต้องอะดัเรื่องเล่าที่อยู่ในเดอะโกส์นะมาเป็นภาพพยนต์รเขามีวิธีการอะดับยังไงผมรอดูงานศิลปะอะเรื่องแบบดาราจะต่างจังหวัดจริงไม่ต่างจังหวัดจริงมซอไหมอะไรเงี้ยผมผมผมไม่แคร์เลยไม่รู้นะสําหรับผมอะผมรู้สึกว่าผมสนใจมากกว่าว่าเมื่ออะด p t แล้วมันเวิร์กไหม ผมพูดเรื่องนี้ไปตอนก่อนที่หนังจะฉายด้วยว่าตอนเราฟังเรื่องเล่าอ่ะมันสนุกเว้ยมันน่ากลัวอันนี้ผมอ้างอิงนะเอออ้างอิงจากในเดอะโกสเตเดเโอซึ่งในเวอร์ชั่นที่อยู่ในพันทิศหรือในหนังสือเนี่ยผมไม่ได้อ่านหรอกแต่หาข้อมูลมาบ้างนะครับหาข้อมูลมาบ้างว่าจริงๆแล้วนในหนังสือเนี่ยเขามีกําหนดชัดเจนนะว่าไอ้เรื่องนี้เขาเน้นว่าเล่าไปเรื่องปอบอะไรอย่างนี้เน้นไปทางการนําเสนอเรื่องผีปอบอะไรอย่างนั้น นะครับผมอ่ะเรื่องนั้นก็ว่ากันแต่ผมจะอ้างอิงจากเดอะโกสล้วกันเพราะผมว่าทุกคนน่าจะเคยดูเดอะโกสแล้วก็ที่ไปดูที่หยุดก็เพราะชอบในเรื่องเล่าที่หยุดในเดอะโกสใช่ไหมเออก็จะอ้างอิงก,กันผมสนใจมากกว่าว่า a ะแดปแล้วมันจะเวิร์กไหมตอนเราฟังอะครับเราฟังแค่เสียงถูกไหมพอเราฟังเสียงปับ๊บเราไม่ได้ดูด้วยเราหน้าพี่แจ็คเราเห็นจนชินแล้วนะครับคงไม่มีใครนั่งจ้องหน้าพี่แจ็ค <laughs> แล้วก็ฟังที่ <laughs> หยอกนะครับหยอกหยอกก็คือหน้าพี่แจ๊คเราคุ้นชินอยู่แล้วส่วนใหญ่เราฟังเดอะโกดเราจะฟังเป็นแบบเหมือนวิทยุใช่ไหมล่ะใช่ปะเราก็เปิดปั๊บแล้วเราก็ฟังใช่ไหม,าไหมภาพเราก็จินตนาการว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไว้ผีหลงผีหลอกแล้วมันก็เออใช่ไหมทุกคนมีภาพในหัวเรื่องนี้ที่ต่างกันอินดีเทลต่างกันแน่ๆใช่ไหมตอนเราฟังโคดิโอแต่สุดท้ายปลายทางคือเรากลัวมันเหมือนกันเออเนี่ยผมสนใจพวกนี้มากกว่าว่าเฮ้ยเขาอะแดปมาแล้วเป็นยังไงเลขอย่างหนึ่งคือ น่าจะมีแน่ๆนะคอมเมนต์นี่น่าจะมีแน่ๆว่าไอสัตว์พี่ท็อปด่าแล้วด่าไม่ขาดคือหนอนหนังยุคหลังๆมาเนี่ยผมจะไม่ได้เน้นว่าแบบด่ากันให้เอาตายอเออผมเน e uh, ้นว่าเอากันจริงๆดีกว่า Com คอมเมนต์กันจริงๆดีกว่าว่าเอ้ยตรงไหนดีไม่ดีผมชอบไม่ชอบยังไงแคร์เน้นแชร์เน้นคุยเน้นแสดงความรู้สึกที่มันแชร์กันมากกว่าว่าเอ้ยผมชอบตรงนี้ไม่ชอบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เน้นทําคลิปด่ากันเพื่อเอาตายอะไรอย่างเงี้ยในตอนเดอะโกส เชื่อป่ะเรื่องเนี้ยผมก็คุยกับตาอุ้มเลยนะว่าเชี่ยมันดูเป็นหนังผีแบบหนังผีหนังผีซึ่งเราไม่ได้มีความคิดตอนผมฟังเชื่อป่ะผมไม่ได้มีความคิดเลยนะว่ามันจะเป็นหนังเฮอร์เรอร์ที่เป็นเหมือนหนังผีติดแอคชั่นด้วยซ้ําที่หยดอะสําหรับผมมันคือแอคชั่นเฮอร์เรอร์ด้วยซ้ําต้องพูดว่าเฮอร์เรอร์แอคชันะ่นเนาะเออเฮอร์เรอร์มันนําถูกไหมต้องพูดว่าเป็นหนังเฮอร์เรอร์แอคชั่นด้วยซ้ําไม่ใช่เป็นหนังเรียวเฮอร์เรอร์แบบโกสส์มูฟวี่ไทยแบบที่เราเคยดูอะซึ่ง เรารู้สึกว่าที่หยดมันคือแบบหนังผีอะหนังผีแบบผีร้อยเปอร์เซ็นแบบร้อยเปอร์เซ็นหนังผีซึ่งกลัวอตอนเราฟังเดอะโกดแล้วรู้ว่ามันจะมีหนังเรื่องที่หยดเราก็กลัวว่าแบบมัน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 จะเวิร์กปะวะมันจะดูเป็นหนังผีอีกแล้วอะไรเงี้ยหนังผีไทยน่ากลัวผมบอกแล้วว่าหนังผีไทยมันเคยลุ่งเรืองในอดีตแล้วยากมากหรือไม่มีเลยเว้ยมันก็เพิ่งมีเนร่างทรงเนี่ย ที่แบบเฮ้ยเออแ่งนเจ๋งห่วยเวิร์กเฮียหนังผีไทยยังเวิร์กอยู่แต่มันก็ยังยากอยู่ดีซึ่งนี่คือเรื่องที่2นะในหลายๆปีที่ผ่านมาที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเกอ๋อะมีติดนิดหน่อยมีติดนิดหน่อยก็คือจริงๆอ่ะถ้าเขาจะมาเวเนี้ยน่าจะให้ดูแบบโหดและดุกว่านี้ไปเลยเะนาะอืมแต่ผมว่าด้วยความที่มันเป็นหนังไทยอะเขาคงไม่อยากให้มันโหดเกินไปถึงขั้นกับฉายยาก ถูกไหมหนังถ้ามันโหดมากๆมันเละมากๆเหมือนเราพูดถึง evil d a d การที่หยดเหมือน evil d a d อะไรเงี้ยนะครับถ้ามันโหดไปถึงเบอร์นั้นใช้เลือดเยอะไปถึงเบอร์นั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ฉายยากในบ้านเราแต่นี่ก็โหดนะโหดระดับหนึ่งเออสำหรับผมที่หยดไม่ใช่หนังดีเป็นหนังบันเทิงบันเทิงเลยเห็นฟีดแบ็แล้วคนไทยหลายคนก็ชอบนะแต่เสียงมันอาจจะแตกนิดหน่อยนะครับด้วยจังหวะ build up เขาแหละมผมว่าที่หยดเสียตรงนี้แหละผมว่า build up ล้น บิวอัพล้นไปบิวอัพล้นเกินนะครับลดได้ลดได้อีกเยอะเลยครับไอ้จังหวะบิวอัพพวกนั้นลดได้เยอะเลยเพราะว่ามูดของหนังมูดของหนังคุณอะ่ะมันโอเคอยู่แล้วเออมูตด,ดีอยู่แล้วคือนึกภาพว่าในเรื่องอะ่ะตัวละครที่นเด่ดเล่นอะ่ะคือมันร้อนมากหนังมีซีนไนท์ก็จริงเป็นหนังผีก็จริงโทนของหนังจะเย็นๆหน่อยเออเวลาเราดูหนังสังเกตนะเราเราดูหนังเรื่องเนี้บรรยากาศในเรื่องอะ่ะมันจะฟีลลิ่งแบบดูอึมครึมอึมครึมดูหลอนๆหน่อย ใช่ไหมเออซึ่งมันก็ทําให้มูดหนังอะสีมันจะดูเย็นๆหน่อยแต่ว่ามันมีตัวละครที่ร้อนจัดๆอยู่ก็คือตัวละครยักษ์ถูกไหมมันร้อนจัดอืมตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่คอยปลุกอะด,ดรีนาลีนของคนดูอยู่แล้วซึ่งผมว่านาเดตเอาอยู่คือนาเดตเขาบิว้ว ร้อนมากเขาตีความตัวละครยักษ์เขาคงไปทำงานบ้านมาเนะไปฟังว่าเฮ้ยเออคนต้นเรื่องเขาพูดว่าอา๋อนายยักษ์อารมณ์ร้อนร้อนด้วยร้อนมากถึงขั้นแบบพอรู้ว่าเฮ้ยผีไอ้ตัวที่มาทำร้ายครอบครัวกูอยู่ไหนเนี่ยแม่งควา้าอาวุธไปทุบสาร้วยอารมณ์ร้อนนะนะเอ่อนาเดชเขาก็แบบตีความมันร้อนนะนะแล้วเขาก็เล่นมาแบบโคตรร้อนเลยซึ่งในหนังของคุณนะ่ะมันมีตัวละครที่ร้อนมากๆขนาดนี้อยู่แล้วอ่ะ อุ้ยเพลงลดได้อีกเลยครับหนังมันไม่ต้องไปร้อนตามตัวละครก็ได้หลายๆจังหวะของเรื่องผมเลยรู้สึกว่าเพลงมันเยอะเกินลดออกได้อีกเยอะเลยอย่างแบบพลิกตัวพลิกตัวไม่ต้องตุ้งแช่ก็ได้เหมือนอารมณ์แบบกูจะนอนแล้วนะกูจะไปแล้วนะตุง้งผีมาตุง้งง่วงว้ยง่วง,ง,วงตุง้งเดิน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 มีจังหวะบิ๊ก มันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับลดลงได้อีกคุณมีตัวละครที่คอยบิวสถานการณ์อยู่แล้วอะตอนหลังนี่คือโอ้โหนาเดชเล่นกูนี่คือแบบโอ้ยไอ้สัตว์เออเออมึงร้อนเอาเ,เอาเลยเอาให้ตายเอาเจ็ดมา <laughs> ผมโคตรสะใจเลยนะนาเดชเล่นซีนแอคชั่นช่วงท้ทายๆอะกูโคตรสะใจเลยคือเรารู้สึกเลยอะว่าตัวละครเนี้ยคือกลัวผี มึงกลัวผีแต่ด้วยความลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้เว้ยกลัวก็กลัวดิทำไมไม่ควักลูกซองไล่ยิงผีแม่งเลยเออแล้วก็อซีนอ่าถ้าถ้าพูดว่าซีนที่ผมว่าดูแปลกหูแปลกตาจากหนังไทยก็ซีนที่อ่าณเดชดอยู่ในทุ่งเอออุ้ย,ยฉ,าฉากนี้อย่างกับหนังฝรั่งเลยปกติ เราไม่ได้เห็นหนังไทยที่มีซีนแบบนี้นะพระเอกถือลูกซองควงปืนแล้วแบบมีทุ่งอะท่วมแล้วก็มีผีไล่มีจับภาพมุมสูงด้วยเฮ้ยเฮี้ยเก๋สัตว์หนังไทยไม่เคยได้เห็นซีนแบบนี้ปกติเราจะเห็นแต่หนังฝรั่งใช่ไหมหนังฮอลล์เรอร์ฝรั่งที่มันจะมีซีนแบบนี้จับภาพบุมสูงแล้วมีวิ่ง อะไรเงี้ยแล้วพระเอกมันก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันโคตรฮาเลยเว้ยมันจะมีจังหวะโคตรฮาเลยคือผีแม่งแบบปลอมตัวเป็นแม่ใช่ไหมแล้วแม่งก็ยิงแม่ตัวเองแล้วใช่ป่ะแล้วเราเราเรู้แล้วนี่ผีแน่ผีแน่แน่ไงครับเพราะว่าในเรื่องมันแม่ไม่ได้โดนยิงไงเราก็คาดการไว้ก่อนนะเพราะว่าวันนั้นมันน่าจะตามเรื่องที่เล่าเพราะมันตามมาตลอดไงเออเราก็ว่าเป็นผีมาหลอกแน่แล้วนาเดนมันก็แบบเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มไม่เชื่อสักพักผีแม่ เริ่มลุกเว้ยเอาหัวมาต่อแกรกพอหัวต่อปั๊บเขาเนี่ยวิ่งไล่นะ่าเดชเหมือนแบบกำลังเปลี่ยนลูกกระสุนแบบอีอีโอ้ยอีแอวิ่งฮ่าไอสัตว์โคตรฮ่าเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยแม่งมันร้อนมากๆม,มันดึงหนังอยู่แล้วแค่น่าเดชคนเดียวอะที่อยู่ในหนังอะมันแทบจะล้นหนังอยู่แล้วสําหรับผมอะ ผมมองว่าที่หยดผู้พุมกับกังวลไปหน่อยครับกังวลว่าหนังจะเอื่อยใช่ไหมออกังวลว่าหนังมันจะเอื่อยเกินก็คงกลัวๆมั้งทำการบ้านมาคนเป็นผูุ้มกลับนะก็ต้องการให้หนังตัวเองตื่นเต้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับไม่อยากให้มันนิ่งแต่บางครั้งนะครับความนิ่ง มันเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่ทําให้ไปพีคตอนหลังคุณลองนึกภาพวัตที่หยดอะช่วงแรกๆอะเน้นเลยเน้นบรรยากาศเน้นอะไรเลยซึ่งมูดหนังมันดูดีอยู่แล้วเน้นบรรยากาศเน้นทําให้มันดูแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องการวิวอัพเรื่องความรู้สึกอะค่อยๆสะสมค่อยๆเป็นค่อยๆไปกว่านี้เออไม่ต้องรีบกระโจนใส่คนดูมากก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังอ่ะโอ้โหหน้าเดชควงลูกซองแม่งแบบ ไล่ยิงกับผีตื่นเต้นโคตรถ้าตอนเริ่มมันสะสมความกดดันมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่านี้ไม่รีบรุกใส่คนดูมากขนาดเนี้ยมันก็จะค่อยๆสะสมสะสมสะสมแล้วเดี๋ยวหนังมันก็จะเป็นสเต็ปของมันเองเพราะเดี๋ยวตอนท้ายมันโคตรมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสําหรับผมนะที่หยดเรื่องบทเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องการอะแดปผมถือว่าโอเคเราไม่ได้นับเรื่องดีไม่ดีนะเพราะว่า สิ่งที่เขากำลังเล่าอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ผมผมใช้คำนี้ก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องราวจริงๆที่มันมีอยู่ถูกไหมมันไม่ได้เป็นหนังที่เ,เขาเรียกว่าเป็นเหมือนออริจินอลสตอรี่ของผู้กำกับไง เอ่อที่เราจะมาวัดว่าโครงเรื่องมันเป็นอย่างไนี้คือมันมีเรื่องจริงๆถูกไหมมันเป็นการอะแดปมากกว่าเพราะฉะนั้นพาร์ทของการอะแดปเรื่องที่มันมีอยู่เนี่ยเอามาเล่าเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถือว่าภูมิกับเลือกเวได้ดีครับมันและบันเทิงส่วนเรื่องการแสดงสําหรับผมผมถือว่าโอเคเนะครับดูได้เพลิน,ลนๆไหลๆมันจะมีก็แค่ผมรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าด้วยความที่นาเดชเป็น นักแสดงอาชีพอะเนาะแล้วรอบเขาจัดอืมรอบเขาจัดมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าณนาเดชดูโดดคนอื่นเหมือนเอาไม่อยู่อะเออคือมันมันเห็นชัดเลยนะว่าณนาเดชเหมือนโดดอยู่คนเดียวอันนี้ไม่ได้หมายถึงความหล่อและความดังนะหมายถึงเรื่อง acting อะเรื่องการแสดงอะณนเดชเหมือนดูโดดอยู่คนเดียวคนอื่นๆเหมือนเหมือน,มนเป็นบรรยากาศให้ณนเดชเลยอย่างนั้นเลยนะผมรู้สึกงั้นนะคนอื่นๆเขาก็เล่นดีครับแต่ว่าด้วยความที่ณนเดชเขา ใส่เต็มมากอะ่ะพอเขาใส่เต็มมากปั๊บแล้วคนอื่นมันไปไม่ถึงนะมันทําให้คนอื่นมันดูดรอปลงไปนะครับผมก็ติดนิดๆหน่อยๆแต่ก็มันไม่ได้แบบเป็นเรื่องเสียหายมากมายอะไรนะโดยรวมก็คือการแสดงก็ดีครับผมก็ดูเพลินๆบันเทิงชิมหายเรื่องการตัดต่อผู้ p r o ชั่นสํสำหรับผมหนังมันมูดดีลุกมันดูดีนะครับแล้วมีหลายๆฉากด้วยที่ผมมองว่า เออเว้ยหนังไทยเริ่มมีเหตุการณ์แบบเริ่มมีฉากแบบนี้อย่างแบบนาเดชควงปืนอยู่ในทุ่งตรงนั้นอะไรงี้ก็สวยก็ดีนะครับเริ่มมีซีนที่แบบเป็นแฟนตาซีไปเลยยุคนี้แบบหนังผีมันต้องเลือกเวทชัดเจนแบบเนี้ยนะครับแล้วเขาก็เลือกเวทีเสนชัดเจนถ้าเรื่องโพสต์โรชั่นผมอาจจะติดเรื่องเดียวแหละว่ามันมันมันบิวอัพมันล้น ดนตรีมันล้นผมผมผมไม่ค่อยชอบอะ่ะดนหนังดนตรีล้น,ล,นล้นเกินไปผมว่ามันดูแบบมันหลายหลายครั้งมันล้นจนมันกวนสมาธิเราอะ่ะใช้คําว่าดีไม่ได้ต้องใช้คําว่าบันเทิงเนะครับเพราะฉะนั้นที่หยดนะครับสาหรับผมนะเจ็ดคะแนนก็อลองดูครับคอมเมนต์ดูนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงส่วนที่ผมโอเคคุณโอเคไหมส่วนที่ผมไม่โอเค คุณรู้สึกอย่างไรแชร์กันได้ครับแชร์กันได้เราไม่จําเป็นจะต้องแบบไอ้เฮีย้ยกูชอบหนึ่งสองเนี่ยมีแต่พวกกระขาเขาชอบกันไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับแชร์กันแชร์กันว่าแบบเออเราโอเคไม่โอเคอย่างไรกับจุดไหนอ,อ,อะไรเงี้ยแ,แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ต้องการสั่งของจากญี่ปุ่นนะครับก็ลองไปดูเซ็นมาร์เก็ตแล้วก็สมัครผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ใต้คลิปนี้นะเออรับไปเลย800ยเยนเอาไปจ่ายค่าจัดสง่งแล้วก็ใครชอบการรีวิวของนอนหนังนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำ สู่ล้านซับสติอยากได้ร้านซับวเขาบ้างส่วนใครกดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเออผมลงคลิปปับ๊บเราจะได้มาคุยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คบระทับใจหรือเี้ยดับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุอคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ